ขอเริ่มต้นการแถลงด้วยการทบทวนนะครับแล้วก็ย้อนดู9ข้อต่อสู้คดียุบพรรคของพรรคก้าวไกลนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่วันที่9 3อาทิตย์ที่แล้วมาก็อาจจะจำได้ว่าเรามีข้อต่อสู้ทั้งหมดอยู่9ข้อด้วยกันซึ่งก็จะแบ่งเป็น3หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ที่1เราต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับเขตอำนาจและกระบวนการในหมวดที่2เราต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในหมวดที่3เราสู้เรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนโทษโดยที่วันนั้นตอนที่เราแถลงเนี่ยเราเน้นอยู่ที่3ข้อใหญ่ๆนะครับก็คือเราต่อสู้ว่ากระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราต่อสู้ว่าคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมนั้นไม่มีความผูกพันกับการพิจารณาคดีนี้นะครับแล้วเราก็สู้ว่าโทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายใช้เมื่อจำเป็นเมื่อฉุกเฉินเมื่อฉับพลันและไม่มีวิธีแก้ไขอื่นไม่อย่างนั้นแทนที่จะเป็นการปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นเจตนารมณ์ก็จะยิ่งเป็นการทำลายประชาธิปไตยไปเสียเองสำหรับวันนี้ครับก็เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องเนี่ยก็คงจะพูดเฉพาะข้อ2กับข้อ3โดยเฉพาะหมายความว่าผมคงไม่อธิบายที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อวันที่9นะครับถ้าเกิดประชาชนยังไม่มีโอกาสได้ดูก็สามารถย้อนดูได้จากช่องทางของสื่อมวลชนหลายที่นะครับแถลงข่าววันที่9มิถุนายนแต่สำหรับวันนี้จะยิ่งแคบลงไปอีกครับแคบลงไปอยู่แค่พอยที่2กับพอยที่3ก็คือกระบวนการยื่นคำร้องของกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อที่3คำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคมไม่ผูกพันการวินิจฉัยคดีนี้นะครับทบทวนให้ทราบนะครับกระบวนการในชั้นกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะอะไรนะครับ2ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือทางด้านฝั่งขวามือของผมนะครับซ้ายมือของท่านที่เขียนว่ากกต.กำลังทำให้กระบวนการยุบพรรคมี2มาตรฐานถ้าตีความอย่างกกต.นะครับกกต.บอกเราอย่างนี้ครับว่าบางพรรคการเมืองนะครับสำหรับกรณียุบพรรคซึ่งมีโทษรุนแรงเนี่ยก็สามารถใช้แค่มาตรา92บางพรรคต้องใช้92กับ93การที่กกต.ตีความอย่างนี้ทำให้เกิด2มาตรฐานถ้าบางพรรคกกต.บอกว่าตามมาตรา32 92นะครับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระหนึ่งกระทำแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าในขณะที่มาตรา93ที่ต้องดูประกอบกันเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าต่อเนื่องกับมาตรา92และในการพิจารณานั้นต้องทำตามหลักการและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นถ้าเราตีความอย่างเคร่งครัดมาตรา92กับมาตรา93ไม่สามารถใช้แยกกันได้ไม่สามารถใช้แยกกรณีกันได้ถ้าใช้แยกกรณีกันเมื่อไหร่หมายความว่ามี2มาตรฐานในการยุบพรรคทันทีครับบางพรรคที่กกต.อยากจะส่งขึ้นทางด่วนก็บอกว่ามาตรา92พอ93ไม่ต้องใช้บางพรรคที่อาจจะอยากจะให้ช้าหน่อยผมไม่ได้กล่าวหากกต.อย่างนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าในกรณีพูดในเรื่องของหลักการบอกว่าถ้าต้องการจะประวิงเวลาหรือช้าสักหน่อยหรือไม่ก็ใช้มาตรา92 93เพราะว่า93เนี่ยต้องรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องทำตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่คณะกรรมการกำหนดถ้าปล่อยให้ใช้แยกกันเนี่ยอย่างพรรคก้าวไกลบอกว่าใช้แค่92อย่างเดียวเป็นข้อหาและไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการในการทำคำร้องยืดยุบเนี่ยหมายความว่าส่งพรรคก้าวไกลขึ้นทางด่วนในขณะที่พรรคอื่นไปทางธรรมดาอันนี้นี่มันเป็น2มาตรฐานที่เราต้องตั้งคำถามว่ากกต.ที่เป็นองค์กรอิสระสามารถมีดุลพินิจนะครับมีดุลพินิจที่ไม่ต้องถ่วงดุลมีดุลพินิจที่ไม่ต้องมีส่วนร่วมหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรายังยืนยันว่าไม่สามารถตีความมาตรา92 93อย่างที่กกต.ตีความได้เพราะจะทำให้เกิดความ2มาตรฐานขึ้นในกระบวนการยุบพรรคทันทีพรรคไหนต้องการให้เร็วบอกว่า92อย่างเดียวมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วซึ่งหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านี่คือดุลพินิจล้วนๆนะครับในขณะที่บางพรรคบอกว่าโอเคเอาไปทางธรรมดาละกันก็บอกว่าต้อง92 93แล้วก็สามารถใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนมันก็ควรที่จะมีมาตรฐานเดียวและสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในรับในกระบวนการที่กกต.กำหนดขึ้นมาเองอันนี้คือสิ่งสำคัญของเรื่องนะครับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกกต.
เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้การยุบพรรคมี2ช่องทางให้กกต.เลือกใช้ได้ตามอำเภอใจพอพูดถึงเรื่องดุลพินิจนี่ต้องย้อนกลับไปให้ดูครับพวกเราดูย้อนไปถึงรัฐธรรมนูญ 2-3 ฉบับก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่กกต.จะใช้ดุลพินิจในการที่จะยุบพรรคซึ่งเป็นโทษร้ายแรงเนี่ยปกติแล้วอาจจะต้องมีการถ่วงดุลด้วยอัยการสูงสุดหรือจะต้องมีส่วนร่วมจากพรรคที่โดนร้องต้องเปิดโอกาสให้เขารับทราบข้อเท็จจริงและต่อสู้ทางหลักฐานทางกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าดูในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็ดีดูในแง่ของกฎหมายก็ดีตีความให้เป็น2มาตรฐานอย่างนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อมาตรา93บอกว่าจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งปี66นะครับเดือนกุมภาปี66เนี่ยกกต.ได้ออกระเบียบกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับมาตรา92 93ขึ้นมานะครับเมื่อกุมภาปี66โดยที่ข้อ7กับข้อ9สรุปสั้นๆได้ว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องซึ่งในกรณีนี้ก็คือพรรคก้าวไกลได้มีโอกาสรับทราบข้อกล่าวหาและมีโอกาสได้โต้แย้งด้วยหลักฐานในชั้นกกต.นะครับอันนี้คือเป็นระเบียบที่เกิดขึ้นซึ่งระเบียบเมื่อกุมภาปี66เนี่ยนะครับมันเลยทำให้การยุบพรรคก้าวไกลนะครับกับพรรคอื่นในอดีตไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติเกิดก่อนกุมการยุบพรรคนะครับเกิดก่อนกุมภาปี66ก้าวไกลคือหลังกุมภาปี66ระเบียบนี้ขั้นขึ้นมาทำให้ก้าวไกลไม่เหมือนไทยรักษาชาติก้าวไกลไม่เหมือนอนาคตใหม่เพราะตอนนี้มีระเบียบที่กกต.ต้องทำขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอยืนยันอีกทีว่าพอมันมีระเบียบขึ้นมาเนี่ยคดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยไปเปรียบเทียบกับการยุบพรรคไทยรักษาชาติไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีระเบียบขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ถูกย้ำนะครับถูกย้ำโดยเอกสารของกกต.เองเอกสารอันนี้เอามาจากเอกสารอบรมพรรคการเมืองนะครับของกกต.ซึ่งเป็นเอกสารในสัมปนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและด้วยตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพฤศจิกายน66นะครับในเอกสารนี้เป็นโฟลว์ชาร์ตหรือว่าแผนผังการดำเนินงานนะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าเมื่อปรากฏว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92นะครับพี่น้องสื่อมวลชนดูดีๆนะครับช่วยกันดูครับว่าถ้าตามมาตรา92แล้วโฟลว์ชาร์ตในการทำงานของกกต.ควรจะเป็นอย่างไรมันออกมาซ้ายออกมาทางด้านนี้สีแดงหรือออกมาด้านขวาด้านสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็คือบอกว่ามีหลักฐานข้อมูลเพียงพออันนี้บอกไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลไม่มีเพียงพอพี่น้องสื่อมวลชนเห็นไหมครับว่าไม่ว่ามันจะออกมาได้ด้านไหนมันลงมารวมกันที่ตรงนี้เหมือนกันหมดนะครับซึ่งกล่องตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเปิดโอกาสให้ผู้ร้องพรรคการเมืองได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งพยานหลักฐานในชั้นกกต.นะครับไม่ว่าจะออกมาแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นว่าเอกสารของกกต.พฤศจิกายนก็ยังย้ำระเบียบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ตัวเองออกมาอยู่ดีว่ายังไงก็ต้องมีโอกาสให้ผมมีส่วนร่วมในชั้นกกต.ก่อนที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญถูกไม่ถูกและอีกอย่างนึงที่ให้เห็นนะครับว่าไม่ได้มีทางด่วนแล้วก็มีทางธรรมดานะครับทุกอย่างต้องลงมาในกระบวนการเดียวกันหมดไม่มีบอกว่าถ้ามีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าสามารถยิงตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นทางด่วนไปศาลรัฐธรรมนูญได้ไม่มีนะครับทุกอย่างลงมาที่แบบเดียวกันไม่ว่าจะมีหลักฐานเพียงพอหรือหลักฐานไม่เพียงพอข้อมูลเพียงพอหรือข้อมูลไม่เพียงพอก็ยังลงมาในกระบวนการเดียวกันและมาจบลงที่ตรงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นที่จะแปลเป็นอย่างอื่นครับในมุมมองของกกต.เองว่าทุกคดีทุกพรรคที่เกิดขึ้นหลังกุมภาพันธ์ปี66นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็น่าจะมีก้าวไกลกับภูมิใจไทยเป็นต้นต้องอยู่ในกระบวนการเดียวกันต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันต้องไม่ใช่ว่าพรรคหนึ่งให้ขึ้นทางด่วนอีกพรรคหนึ่งให้อยู่บนทางธรรมดาเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดดับเบิลสแตนดาร์ดหรือก็ทำให้เกิด2มาตรฐานในกระบวนการยุบพรรคในเมืองไทยซึ่งไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยแน่นอนนะครับอันนี้ทางพรรคก้าวไกลก็ใช้เอกสารของกกต.ที่ตราขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อหน้าที่แล้วกับหน้านี้รวมกันเนี่ยเรายัง
ยืนยันในข้อเท็จจริงครับว่าการยื่นคำร้องของกกต.เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อ3ในการทำคำร้องยุบพรรคก้าวไกลในครั้งนี้กกต.มีวัตถุคดีอยู่ชิ้นเดียวครับก็นั่นก็คือคำวินิจฉัย3/67นะครับก็คือวันที่31มกราคมนั่นแหละคดีเมื่อ31มกราคมแต่เรายังยืนยันนะครับว่าคำวินิจฉัย3/67เนี่ยไม่ผูกพันกับการวินิจฉัยคดีนี้นะครับด้วย2เหตุผลด้วยกันครับอันที่1ก็คือว่ามันเป็นคนละข้อหากันนะครับคดี 3/67 เนี่ยเป็นมาตราของรัฐธรรมนูญมาตรา49นะครับสำหรับคดีปัจจุบันเนี่ยเป็นพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92 93นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่ามันคนละข้อหากันในขณะเดียวกันนอกจากจะคนละข้อหากันแล้วเนี่ยความหนักของโทษก็ต่างกันนะครับสำหรับคดี 3/67 ก็คือสั่งให้เลิกการกระทำนะครับสำหรับกรณีของคดีณปัจจุบันคือสั่งให้ยุบพรรคและตัดสิทธิ์กกบห.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กกต.ออกมาแถลงบอกว่าคำวินิจฉัย 3/67 เป็นเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าแล้วเป็นวัตถุคดีเพียงวัตถุคดีเดียวเพื่อใช้ในการส่งสารรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่มีโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้รับทราบโดยที่ไม่ให้พรรคก้าวไกลได้มีโอกาสโต้แย้งเนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นวัตถุคดีที่ไม่มีความผูกพันแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับอันนี้คือการทบทวนของสรุปนะครับโดยสรุปของการแถลงเมื่อ9มิถุนายนรวมถึงการอธิบายในสิ่งที่กกต.ได้ตั้งโต๊ะแถลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเนื้อความสำคัญก็คือ92ต้องใช้กับ93มีระเบียบปี66ออกมาแล้วคดี 3/67 กับคดีปัจจุบันไม่มีความผูกพันกันนะครับโดยสรุปต่อไปจะเป็นข้อมูลใหม่นะครับขอเริ่มต้นด้วยการโชว์ไทม์ไลน์การต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลครับเริ่มต้นก็คือกกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกลต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่18มีนาคมมาจนถึงทุกวันนี้ก็กระบวนการเริ่มมาทั้งหมด104วันนะครับเราใช้เวลาทำคำชี้แจงทั้งหมด62วันแล้วเราก็ยื่นคำชี้แจงไปเมื่อ4มิถุนายนแถลงข่าววันที่9มิถุนายนนะครับวันที่19มิถุนายนครับศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ก้าวไกลทำบันทึกถ้อยคำภายใน7วันเพื่อตอบคำถาม2คำถามสำคัญนะครับที่อยู่ข้างล่างนี้เพื่อที่จะใช้ในอนาคตนะครับในอนาคตพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันมีวันที่3กรกฎาคมกับวันที่9กรกฎาคมนะครับวันที่3กรกฎาคมตามที่ได้ตามจากสื่อมวลชนก็จะเขียนว่าศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดพิจารณาต่อไปส่วนวันที่9ก็คือให้คู่กรณีตรวจพยานหลักฐานอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดอยู่ทั้งหมดนี้สิ่งที่ผมจะเน้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ19มิถุนายนครับศาลรัฐธรรมนูญท่านสั่งให้เราทำบันทึกถ้อยคำตอบคำถาม2คำถามสำคัญภายใน7วัน2คำถามให้พรรคก้าวไกลตอบเนี่ยมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่1พรรคก้าวไกลได้โต้แย้งต่อกกต.ในประเด็นที่พรรคไม่มีโอกาสชี้แจงในชั้นพิจารณาของกกต.หรือไม่นะครับศาลท่านถามมาว่าได้มีโอกาสโต้แย้งต่อกกต.หรือไม่ในชั้นพิจารณาอันนี้คือคำถามที่1จากศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19มิถุนายนนะครับข้อที่2ถามว่าการกระทำตามข้อเท็จจริงตามคดี 3/67 ที่วินิจฉัยไปเมื่อ31มกราคมนะครับอาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่นะครับอันนี้เป็น2คำถามที่เราได้รับมาแล้วเราก็ทำเสร็จภายใน7วันแล้วก็ได้ส่งกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะให้อัปเดตประชาชนว่าคำถามข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยเราตอบไว้ว่าอย่างไรนะครับคำถามข้อที่1ที่ถามว่าเราได้มีโอกาสโต้แย้งต่อกกต.ในประเด็นที่เราไม่มีโอกาสได้ชี้แจงในชั้นพิจารณาของกกต.หรือไม่คำตอบสั้นๆก็คือเราไม่มีโอกาสครับถ้าพี่น้องประชาชนฟังมาถึงตอนนี้และสิ่งที่ผมได้ทวนในช่วงแรกก็จะเห็นว่าเราไม่มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้โต้แย้งใดๆในชั้นพิจารณาของกกต.คำตอบที่เราตอบไปก็คือว่าในเมื่อพรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสได้รับทราบข้อกล่าวหาและโต้แย้งในชั้นกกต.ดังนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรครับที่พรรคก้าวไกลจะมีโอกาสเรียกร้องกกต.ให้ทำตามกระบวนการคือผมทราบข้อกล่าวหา
พร้อมๆกับพี่น้องประชาชนครับผมก็รับทราบเรื่องนี้พร้อมๆกับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันเพราะว่ามันไม่ได้ทำตามกระบวนการที่กกต.กำหนดไว้เองกกต.ไม่ได้ทำตามระเบียบกุมภาพันธ์ปี66นะครับไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อก้าวไกลแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้เราแสดงพยานหลักฐานก่อนขีดเส้นใต้ก่อนการเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับถึงแม้ว่าเราทราบเหตุผลข้อที่2ที่เราตอบไปเช่นนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีกฎหมายบังคับแล้วก็ไม่มีช่องทางทางกฎหมายใดครับที่ให้ก้าวไกลได้เข้าไปร้องได้นะครับเหตุผลข้อที่3ก็คือในกรณีที่มีความคล้ายคลึงกันกับคดีที่ก้าวไกลกำลังเผชิญอยู่นะครับศาลเคยยกคำร้องเพราะกกต.ไม่ทำตามกระบวนการมาแล้วในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์คดีที่15/53ถ้าเผื่อพี่น้องสื่อมวลชนสนใจก็สามารถที่จะไปเปิดดูได้ว่าเมื่อปี53คดีที่15ตอนนั้นศาลยกคำร้องของกกต.ด้วยเหตุผลอะไรนะครับข้อที่4ก็คือความบกพร่องขั้นตอนของกกต.ก็ต้องแก้ไขในชั้นกกต.ครับไม่สามารถที่จะมาแก้ไขในชั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะว่าโอกาสในการชี้แจงโอกาสในการแสดงหลักฐานนั้นเป็นโอกาสอันสำคัญของผมและพรรคก้าวไกลในการต่อสู้ในชั้นกกต.นะครับในเมื่อทำผิดขั้นตอนมาแล้วนะครับไม่สามารถที่จะมาแก้ไขได้ในชั้นศาลผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเกิดผมได้มีถ้ากกต.เปิดประตูให้ผมได้เข้าไปพูดคุยกับกกต.รับทราบข้อกล่าวหาและอธิบายเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะยกคำร้องตั้งแต่ชั้นกกต.ครับด้วยเหตุผลที่ว่าก็เคยมีคนมาร้องพรรคก้าวไกล2ครั้งถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจำได้นะครับพรรคก้าวไกลไม่เคยโดนเตือนแล้วก็ก้าวไกลก็ยกคำร้องตั้งแต่ตอนนั้นไม่เคยโดนเตือนว่าห้ามใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงเหมือนนักการเมืองอาวุโสบางท่านบางพรรคที่เป็นพรรคของร่วมรัฐบาลพรรคก้าวไกลไม่เคยโดนถามเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเหมือนพรรครัฐบาลที่ถามว่าที่มาของเงินจะมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นกกต.ก็ทำหน้าที่อยู่ในตอนที่เลือกตั้งแต่เมื่อมีคนมาร้องพรรคก้าวไกล2ครั้งกกต.ก็เห็นว่าไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ยกคำร้องทั้ง2ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าผมมีโอกาสได้อธิบายเจตนาได้มีโอกาสได้เสนอพยานหลักฐานทางฝั่งผมตั้งแต่ชั้นกกต.ตามระเบียบของกกต.เองผมเชื่อเหลือเกินว่ามีโอกาสที่จะถูกยกคำร้องตั้งแต่ชั้นกกต.เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ผมสูญเสียไปเป็นโอกาสสำคัญที่ผมสูญเสียไปไม่สามารถที่จะมาชดเชยหรือไม่สามารถที่จะมาแก้ไขได้ในชั้นศาลอย่างแน่นอนอันนี้คือคำอธิบายของเราต่อคำถามที่1 นะครับคำถามที่2 ขออภัยครับขอขยายความในข้อที่3สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลใหม่ประชาชนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับเราเปรียบเทียบ2คดีให้ประชาชนได้เห็นครับอันนี้คือคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ 15/53 นายทะเบียนพรรคการเมืองไม่ได้ทำความเห็นก่อนส่งเรื่องเข้ากกต.อันนี้คือคำวินิจฉัยนะครับก็เขียนว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกต่อไปนะครับกระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่ได้แสดงความเห็นก็คือในปีนั้นยังใช้รัฐธรรมนูญปี50นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยประธานกกต.ยังเป็นนายทะเบียนพรรคอยู่ในข้อมูลนี้ก็เขียนบอกว่านายทะเบียนพรรคเนี่ยต้องทำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนถึงจะส่งสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบกับคดีฝั่งของก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าฝั่งของทางเมื่อปี53เนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคที่น้อยกว่าของเรานะครับอันนั้นคือแค่บอกว่านายทะเบียนพรรคไม่ได้ทำความเห็นแต่ในฝั่งของผมคือปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้มีโอกาสรับฟังข้อเท็จจริงและการโต้แย้งเพราะฉะนั้นฉันใดฉันนั้นยังรู้สึกว่าถ้าในกรณีฝั่งนี้นะครับในฝั่งของปี53คดีประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยศาลยังยกคำร้องเลยและถ้าในฝั่งของพรรคก้าวไกลที่ข้ามขั้นตอนที่ปิดโอกาสในการชี้แจงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความผิดพลาดที่มากกว่าคดีนี้เพราะฉะนั้นมันยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นครับยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นในกรณีนี้ว่ากกต.ไม่ทำตามกระบวนการแล้วก็ต้องรอนะครับว่าทางศาลจะตัดสินยังไงในเมื่อมันคือ argumentum a for theory ทางด้านตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นเทอมทางกฎหมายเมื่อเปรียบเทียบกันในกรณีที่มีความผิดพลาดในเรื่องของกระบวนการที่ยิ่งไปกว่าคดีที่เคยยกคำร้องมาแล้วตรงนี้เนี่ย
ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการในช่วง15ปีที่ผ่านมาในการยุบพรรคนะครับสำหรับคำถามข้อที่2ครับถามว่าการกระทำตามข้อเท็จจริงตามคดี 3/67 อาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่คำตอบก็คือว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลไม่อาจเป็นปฏิปักษ์นะครับไม่ล้มล้างและไม่อาจเป็นปฏิปักษ์แต่พรรคไม่สามารถตอบต่อศาลในชั้นนี้ได้เพราะอะไรนะครับเพราะอะไรก็คือคำตอบอย่างนี้ครับเหตุผลก็คือว่าข้อกล่าวหาคำว่าอาจเป็นปฏิปักษ์เนี่ยมันเป็นคนละข้อกล่าวหากับคดี 3/67 นะครับคดี 3/67 เนี่ยถามว่าใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างหรือไม่นะครับมีคำว่าล้มล้างอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันคดีนี้นะครับมาตรา9293เนี่ยคือใช้ข้อหาว่าล้มล้างและอาจเป็นปฏิปักษ์พี่น้องสื่อมวลชนถ้าดูตรงนี้ก็คงจะเห็นว่าคดีที่ผ่านมาที่ใช้เป็นวัตถุคดีเนี่ยเขาถามว่าเพื่อล้มล้างอย่างเดียวอันนี้เนี่ยมันมีทั้งล้มล้างและอาจเป็นปฏิปักษ์ซึ่งอาจจะเป็นปฏิปักษ์นี่ก็คงจะเป็นข้อหาที่คล้ายๆกับทางการยุบพรรคไทยรักษาชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงการพิจารณาของ3/67เนี่ยไม่มีการวินิจฉัยด้วยซ้ำไปไม่มีการวินิจฉัยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการตั้งรูปคดีการตั้งรูปคดีของเมื่อมกรานั้นคือตั้งว่าเพื่อล้มล้างหรือไม่ส่วนคดีนี้ตั้งมาเพื่อที่จะดูว่าล้มล้างและอาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการตั้งคำถามขึ้นมาด้วยซ้ำก้าวไกลก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ในชั้นนี้แต่เราก็ยังยืนยันครับว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลนั้นไม่อาจเป็นปฏิปักษ์ได้นะครับแล้วก็ในเมื่อกกต.ไม่เคยแจ้งข้อกล่าวหามาก่อนนะครับดังนั้นก็เป็นประเด็นใหม่ที่จะต้องวินิจฉัยต้องพิจารณากันด้วยความรอบคอบนะครับเมื่อมันเป็นประเด็นใหม่ก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ในชั้นกกต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนนะครับก้าวไกลถึงจะได้มีโอกาสเริ่มต้นกระบวนใหม่แล้วก็ตอบในจังหวะนั้นนะครับหรือว่าในชั้นนั้นนั่นเองนะครับครับทั้งหมดก็คงเป็นการแถลงของพรรคก้าวไกลในเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับของคดีที่มี2คำถามจากทางศาลรัฐธรรมนูญมายังพรรคก้าวไกลคำถามที่1ว่าได้มีโอกาสโต้แย้งกกต.ในชั้นพิจารณาของกกต.ไหมว่าไม่มีโอกาสได้ชี้แจงไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมคำถามข้อที่2ก็คือว่าถามว่าข้อเท็จจริงตามคดี 3/67 นั้นอาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่นะครับคำตอบของพรรคก้าวไกลก็คือว่าในเมื่อคุณไม่ได้ชี้แจงผมก็ไม่เขาปิดประตูใส่ผมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปชี้แจงผมก็ทราบพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้ช่องไหนในการที่จะท้วงติ่งนะครับส่วนในเรื่องของอาจเป็นปฏิปักษ์ก็คือยังไม่มีเรื่องคันวินิจฉัยแบบนี้ก่อนในเมื่อมันเป็นประเด็นใหม่ในเมื่อมันเป็นขอบเขตใหม่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการใหม่สุดท้ายนี้ผมก็ยังคิดว่าถ้าเราเปรียบเทียบคดี 15/53 ที่มีความบกพร่องความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำร้องของกกต.ซึ่งเล็กน้อยกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสที่จะมีการยกคำร้องแล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ให้ถูกต้องทั้งหมดในชั้นของกกต.ให้โอกาสผมไปชี้แจงในกกต.แล้วก็เชื่อว่าเมื่อมีโอกาสสำคัญนั้นที่มันผ่านไปแล้วแล้วไปเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะต่อสู้อย่างยุติธรรมแล้วก็ยังเชื่อว่ามีโอกาสที่จะยกคำร้องตั้งแต่ชั้นกกต.ครับครับขอบคุณมากนะครับนี่จบการแถลงของทางฝั่งของผมนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามผมคิดว่ายังมีเวลาอีกสัก10นาทีครับเจอเลยครับในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหากมีคำวินิจฉัยว่าตัวของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้กระทำตามข้อกล่าวหาเนี่ยครับท้ายที่สุดแล้วพรรคก้าวไกลเมื่อถึงกระบวนการพิจารณาแล้วเนี่ยจะมีการฟ้องร้องกับกกต.ไหมครับยังคงไกลไปเยอะนะครับยังคงไกลไปเยอะที่จะคิดเรื่องนั้นนะครับเรื่องนี้ที่เราอยากจะขอย้ำนะครับแล้วก็ยังอยากจะขอยืนยันว่าคำร้องของกกต.นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีส่วนร่วมไม่มีการถ่วงดุลนะครับแล้วก็ผิดขั้นตอนของทางกกต.เองนะครับไม่ควรที่จะให้ตีความแบบกกต.
ว่าแยก92กับแยก93ในกรณีนั้นเนี่ยมันทำให้เกิด2มาตรฐานบางพรรคถ้าในกรณีที่ใช้ดุลพินิจแล้วมันเกิดแย่นะครับผมไม่ได้กล่าวหากกต.โดยตรงนะครับโดยหลักการว่าถ้าเกิดมันมี2มาตรฐานแบบนี้ได้เนี่ยถ้ากกต.อยากจะยุบพรรคไหนเร็วเป็นพิเศษก็ส่งขึ้นทางด่วนใช้92อย่างเดียวพรรคไหนไม่อยากยุบเร็วอยากจะประวิงเวลาให้นะครับก็สามารถส่งไปทางธรรมดาใช้มาตรา93เข้ามาช่วยคุณเลือกใช้แบบนี้ไม่ได้ครับมันทำให้เกิด2มาตรฐานในประเทศไทยแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าคดีนั้นจบก็ถือว่าเอาคดีนั้นมาผูกพันกับคดีนี้ถือว่าเป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่าคำว่าอันเชื่อได้ว่านี่มันดุลพินิจล้วนๆเลยแล้วก็เรื่องที่กฎหมายมันรุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ดุลพินิจแบบ absolute discretion หรือว่าใช้ดุลพินิจโดยที่ไม่มีการถ่วงดุลได้นะครับก็คงจะโฟกัสกันที่ตรงนี้ก่อนครับกระบวนการชี้แจงอาจจะไปย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับพรรคก้าวไกลประเมินฉากทัศน์หลังจากนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คงมีหลายฉากทัศน์นะครับฉากทัศน์หนึ่งที่วันนี้เรานำเสนอนะครับโดยการเทียบเคียงคดี 15/53 ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นฉากทัศน์หนึ่งที่ศาลท่านยกคำร้องในคดีนั้นนะครับเพราะว่านายทะเบียนพรรคไม่ได้เสนอความเห็นก่อนถือว่าทำข้ามขั้นตอนก็ยกคำร้องนั้นแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องอื่นเลยอันนี้ก็เป็นฉากทัดหนึ่งหรืออาจจะฉากทัดหนึ่งก็อาจจะเดินหน้าต่อแล้วให้มีการไต่สวนแต่ผมคิดว่าถ้าดูตามการเทียบคดีของประชาธิปัตย์ปี53กับของเราเนี่ยก็จะเห็นว่ามันยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นที่ต้องยกคำร้องอะครับเพราะว่าความผิดในคดีนั้นของกกต.ตอนที่เป็นประธานตอนนี้เป็นนายทะเบียนพรรคเป็นเลขากกต.แล้วเนี่ยมันของก้าวไกลเนี่ยผมดูยังไงด้วยสามัญสำนึกหรือดูด้วยข้อกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้ผมเป็นผู้เสียหายทำให้ผมเป็นผู้เสียโอกาสในการชี้แจงในกระบวนการสำคัญที่กกต.ร่างขึ้นมาเองเมื่อปี66นะครับยิ่งทำให้เราเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆอย่างไทยรักษาชาติที่เกิดขึ้นก่อนปี66ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับในเรื่องของกระบวนการนะครับไม่ใช่ในแง่ของผลลัพธ์ขอถามเรื่องความนิยมของพรรคก้าวไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดทางนิดาโพได้มีการเปิดผลโพลไตรมาส2ของปีนี้ครับปรากฏว่าคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยยังรั้งความนิยมอันดับหนึ่งอยู่อันนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งไหมครับว่ายิ่งยุบยิ่งโตอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ดิมก็คงไม่ได้ตอกย้ำตรงนั้นครับแต่ว่าสองสามเรื่องที่ขึ้นมาในหัวผมนะครับเรื่องแรกก็คงต้องขอยกความดีความชอบอันนี้ให้กับเพื่อนๆพรรคก้าวไกลทุกคนนะครับรวมถึงทีมงานจังหวัดทีมงานในพื้นที่พนักงานนะครับสมาชิกพรรคนะครับว่าที่ผู้สมัครแล้วก็ตัวส.ส.ที่ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็พิสูจน์ตัวเองในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับทำให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ2ก็คงต้องใช้โอกาสนี้ในการขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ร่วมทำโพลแล้วก็ให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลพวกเราก็จะไม่ทำให้พวกท่านต้องผิดหวังนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าเรายิ่งต้องทำงานให้หนักขึ้นสมกับความคาดหวังนะครับยิ่งคาดหวังเยอะเราก็ยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นเต็มที่อันที่3เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ดูที่ตัวเลขไตรมาสต่อไตรมาสมันต้องดูความต่อเนื่องมันต้องดูอัตราการเพิ่มหรือการลดนะครับที่ผมรู้สึกเป็นกังวลก็คือคนที่มาเป็นที่สองที่บอกว่าคนที่เข้าร่วมทำโพกับนิดาเนี่ยบอกว่ายังหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้ 20% อันนี้เนี่ยผมคิดถึงเมื่อปี66ปี65เพราะว่าผมเข้าใจว่านิดาทำไตรมาสละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราย้อนดูไปใน8ครั้งเนี่ยผมจำได้ว่าประมาณช่วงเดียวกันปี65 2ปีที่แล้วช่วงตอนที่จะมีข่าวยุบสภาหรือก่อนเลือกตั้งเนี่ยตัวเลขนี้ไม่ถึง20นะครับอันนี้มันแสดงออกอะไรได้หลายๆอย่างอันที่1ก็คือผมก็ต้องไปนั่งคิดแล้วก็ต้องไปเตรียมกระบวนการในการทำงานเพื่อที่จะเข้าใจว่า 20% เนี่ยอะไรที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วสามารถทำให้ 20% นี้มารวมกับ 45% ของผม 50% ของผมให้ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนใจให้เขาว่าผมเนี่ยแหละคือตัวแทนของเขาผมเนี่ยแหละคือแคนดิเดตของเขาเพื่อที่จะสามารถสวิงมาทางนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนด้วยว่าต้องช่วยกันเช็คข้อมูลแต่ผมจำได้ว่ามันเคยอยู่ที่ประมาณ 18% เมื่อปี65มันไม่ถึง 20% ตอนนี้ก็แสดงว่ามีคนที่รู้สึกว่าการเมืองไม่ตอบโจทย์
คือผมไม่ได้ลงว่าพรรคการเมืองไหนหรือบุคคลไหนนะแต่ผมกำลังมองทั้งระบบว่าแสดงว่าการเมืองในระบบรัฐสภาอาจจะไม่ตอบโจทย์พวกเขาซึ่งก็ตรงกับตอนที่อภิปรายเรื่องงบประมาณไงผมไม่ได้เล่นคำแค่ต้องเล่นคำว่า ignore กับ ignite อะไรให้มันเป็นการเล่นคำวาทกรรมเท่านั้นเองแต่ผมรู้สึกว่ามันมีคนที่ถูกทอดทิ้งในระบบการเมืองไทยจริงๆมันมีคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงในระบบการเมืองไทยจริงๆแล้วผมอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเลข20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันอาจจะขึ้นมาบ้างลงมาบ้างเนี่ยมันสะท้อนอะไรหรือไม่นะครับว่ามีรัฐบาลชุดใหม่มาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ยังเป็นรัฐบาลก่อนยุบสภาของพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำเนี่ยมันมีการขึ้นลงอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้เชิงอัดไว้ก่อนว่าข่าวก็เพิ่งออกมาเมื่อเช้าผมก็เพิ่งอ่านตอนที่อยู่บนรถก่อนที่จะมาที่พักยังไม่มีโอกาสได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าตัวผมเองก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตรงเรียนเกี่ยวกับโพมาโดยตรงก็ต้องดูว่า sample size มีคนร่วมเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่อยู่ในภูมิภาคไหนอาชีพอะไรนะครับอะไรทั้งหลายต่างๆนานาเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นแต่ที่ตอบไปเมื่อกี้ก็คือแค่เป็นสมมติฐานเบื้องต้นครับที่อันดับ3ล่าสุดเนี่ยครับอันนี้คุณวิธานในฐานะฝ่ายค้านมองปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงบ้างครับผมก็คิดว่าคงจะพูดในมุมที่อยากจะพูดกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องรู้สึกผิดหวังจากตัวเลขที่มันลดลงนะครับตัวผมเองนะผมพูดกับตัวผมเองก็ในลักษณะที่ว่าผมก็เคยโพลลดลงเช่นเดียวกันตอนที่ผมโพลลดลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ย่อท้อหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะทำงานในการเมืองน้อยลงทำเพื่อประชาชนน้อยลงและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียกำลังใจเพราะว่าในช่วงที่บ้านเมืองลำบากยากเข็นขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีกำลังใจดีแล้วก็มีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนอยู่เสมอก็เป็นกำลังใจให้นายกเศรษฐาครับขอย้อนกลับมาที่ตัวคดีหน่อยนะครับคือมองคุณพิธามองเรื่องของการรับลูกของศาลทีนี้ครับมองเป็นการฟอกข่าวให้กกต.ด้วยไหมฮะผมคงไม่อาจก้าวล่วงไปที่ทางศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่สามารถก้าวล่วงไปในมุมของกกต.ได้นะครับในขณะเดียวกันผมก็ทราบว่าศาลถามอะไรไปที่กกต.แล้วก็ทราบคำตอบแต่ผมตั้งใจที่จะแถลงข่าวให้ตรงไปตรงมาแล้วก็ยึดที่ข้อเท็จจริงของผมข้อกฎหมายของฝั่งผมของเดียวผมไม่ได้ก้าวล่วงไปที่ผู้ร้องแล้วก็ไม่ได้ก้าวล่วงไปที่ทางศาลรัฐธรรมนูญเน้นที่ในฝั่งของตัวเองที่ถูกกระทบหรือในถูกกระทำแต่ไม่ได้ต้องการที่จะไปก้าวล่วงใน boundary หรือว่าขอบเขตของคนอื่นครับแต่ในส่วนตัวของพรรคก้าวไกลนั้นมั่นใจใช่ไหมครับว่ากรณีนี้จะไม่ถูกยุบพรรคถ้ามีความสม่ำเสมอนะครับในการใช้มาตรฐานในการทำคำร้องก็ดีนะครับแล้วก็มาตรฐานในการตัดสินคดีก็ดีก็หน้าที่เปรียบเทียบนะครับหน้าที่เปรียบเทียบคดี 15/53 กับคดีปัจจุบันนะครับครับหน้านี้แหละครับก็น่าจะทำให้พวกเรามีความมั่นใจนะครับว่ามันยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นที่มีฉากทัดตามที่สื่อมวลชนได้ถามว่ามีโอกาสที่จะต้องยกคำร้องด้วยเทคนิคนะครับยกคำร้องด้วยความไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีความมั่นใจครับครับพี่ติมครับถ้าเกิดกรณีนี้ถ้าตัวของพรรคก้าวไกลมั่นใจว่าจะไม่ถูกยุบครับหากไปเทียบกับคดีที่มีการร้องปปช.เรื่องของจริยธรรมที่มีส.ส.ก้าวไกล44ท่านเข้าชื่อแก้112ครับเรื่องของคดีนั้นกับคดีนี้อันไหนที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเชื่อมั่นมากกว่ากันครับก็เชื่อมั่นพอๆกันครับเรายังเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจตนาของพวกเราที่มีเจตนาดีต่อระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ว่าจะเป็นการกระทำในที่ผ่านมาที่มีคำอธิบายได้นะครับเราประกันตัวก็เพราะว่าเป็นสิทธินะครับที่เป็นหลักการว่าสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนนะครับการที่เรามีผู้ต้องหามาตรา112เป็นสมาชิกพรรคหรือเป็นส.ส.ก็ต้องให้โอกาสเขาในการที่ยังพิสูจน์นะครับคดีก็ยังไม่ได้ถึงที่สิ้นสุดในเรื่องของนโยบายนะครับที่เป็นนโยบาย1ใน3นโยบายหาเสียง
เราก็มีกระบวนการที่กกต.ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ยกคำร้องนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นเจตนาที่เป็นการล้มล้างหรือที่อาจจะเป็นปฏิบัตินะครับหรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าจะล้มล้างหรือปฏิบัติแต่อย่างใดนะครับตรงนี้การแถลงคราวที่แล้วเราก็ได้พูดไปนะครับว่าตอนที่ยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับใช้เหตุผลว่าถ้าวินยูชนรับรู้ว่าอาจจะเป็นปฏิบัติก็ถือว่าสำเร็จแล้วกกต.นี่สูงกว่าวินยูชนนะครับวินยูชนก็คือวินยูชนแต่กกต.คือผู้เชี่ยวชาญและได้ยกคำร้องมาแล้ว2ครั้งนะครับตรงนี้ก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจทั้งในชั้นของกกต.แล้วก็ในชั้นของปปช.นะครับโอเคนะครับครบ10นาทีพอดี